สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอเมริกามีทางเลือกยังไงบ้างครับแล้วต้องประเมินแต่ละช่องทางยังไงบ้างครับอาจารย์ฮะคือตอนนี้คนไม่ได้พูดถึงว่าอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นแค่ 0.5% หรือว่า50ตังค์ครับต่อไปแล้วนะฮะ3สัปดาห์แล้วฮะนี้ก็มีการคาดคิดว่าจะขึ้นไปถึง3ถึงหรือว่า 0.75 นะครับเสียงหนาหูมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นวานิชธนกิจขนาดใหญ่นะครับ JP Morgan ก็ดีGoldman Sachs ก็ดีนะครับล้วนแถออกมาประสานเสียงกันว่าอัตราการขึ้นของดอกเบี้ยคืนนี้นะฮะจะเป็นการขึ้นมากที่สุดในรอบ28ปีครับนะครับเพราะว่าครั้งสุดท้ายที่เฟดเคยขึ้นดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะฮะก็คือในปี1994ซึ่งเป็นปีที่2ที่บิลคลินตันขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับที่กระชากดอกเบี้ยขึ้นไปถึง 0.75% นะฮะคือในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมามีน้อยครั้งมากนะเท่าที่ผมเองติดตามเรื่องนี้นะครับสมัยก่อนก็เคยสอนวิชาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็เลยต้องติดตามใกล้ชิดหน่อยนะครับบอกได้เลยนะฮะไอ้ 0.5% ก็น้อยครั้งเหมือนกันนานๆสักครั้งหนึ่งนะฮะปกติแล้วมันจะ 0.25% เป็นส่วนใหญ่นะครับ 0.75% เนี่ยโอ้โหมันแทบจะเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่แบบผิดปกติจริงๆนะครับแต่ตอนนี้เริ่มออกมาพูดกันแล้วนะครับว่าโอกาสที่จะ 0.75% เนี่ยมีโอกาสสูงมากเมื่อไปฟังคำอธิบายหรือว่าความเห็นของบรรดานักวิเคราะห์ต่างๆนะครับและข้อสำคัญก็คืออะไรครับก็คือว่าการปรับตัวแบบ behind the curve เนี่ยก็คือปรับตัวที่ช้าเกินไปตามสถานการณ์แทนที่จะนำสถานการณ์นี้นะฮะมันจะสร้างความเสียหายไม่เฉพาะเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวนะฮะยังสร้างความเสียหายทางการเมืองด้วยนะครับตอนนี้เขาก็เกรงกันว่านะครับถ้าเผื่อว่าเอาเงินเฟ้อไม่อยู่นี่นะครับนะฮะปลายปีนี้นะครับในช่วงต้นพฤศจิกายนที่มีการเลือกตั้งกลางเทอมเนี่ยนะก็คงดิโมแครตก็คงมีโอกาสจะฝันร้ายที่สูงมากนะครับเหมือนครั้งหนึ่งที่รีพับลิกันเคยฝันร้ายด้วยเหตุผลคล้ายคลึงกันนะครับก็คือในช่วงปี91-92นี่นะฮะหลังจากเกิดสงครามอ่าวนะฮะที่ซัดดัมฮุสเซนเนี่ยได้บุกเข้าไปยึดคูเวตจำได้ไปได้ใช่ไหมฮะนะและหลังจากนั้นเนี่ย ก็เกิดกันต่อสู้กันนะครับระหว่างสหรัฐอเมริการ่วมกับอังกฤษนะฮะมีคนลงขันช่วยทั่วโลกก็เห็นว่าอิรักภายใต้การนำของซัดดัมฮุสเซนทำไม่ถูกต้องที่อยู่ดีก็ไปยึดคูเวตนะฮะนะครับก็เป็นไงครับก็ปรากฏว่าก็สามารถเอาชนะได้อย่างไม่ยากเย็นใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่อาทิตย์นะฮะก็สามารถที่จะเอาชนะอิรักทำให้ซัดดัมฮุสเซนถอยร่นกลับไปที่อิรักได้นะครับครับก็คือในต้นปี91นะแต่ว่าเป็นไงครับแต่ว่าต้นทุนของการกระทำสงครามครั้งนั้นเนี่ยก็ตามไปด้วยการเกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือว่ารีเซชชันไงฮะในตอนนั้นเนี่ยจอร์ดบุชผู้พ่อเนี่ยเป็นประธานาธิบดีอยู่นะครับและก็ปรากฏว่าเฟดนะตอนนั้นเนี่ยมีแชร์แมนมีประธานก็คืออลันกรีนสแปนก็ behind the curve คือเมื่อมันเกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยคุณจะต้องรีบลดดอกเบี้ยนโยบายลงมานะครับเพื่อนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่าทำช้าไปเศรษฐกิจมันก็เลยไม่ฟื้นตัวและเมื่อไม่ฟื้นตัวนะครับในปลายปี1992เนี่ยมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีใหม่นะก็เลยทำให้จอร์จบุชผู้พ่อเนี่ยแพ้เลือกตั้งอย่างไม่มีใครคาดคิดว่าจะแพ้นะฮะเพราะว่าคู่ต่อสู้ก็คือบิลคลินตันขนาดนั้นก็ยังเป็นนักการเมืองโนเนมมากนะอายุแค่40กว่าเท่านั้นเองนะครับก็เป็นกัฟเวอร์เนอร์มาจากรัฐอาคันซอนะรัฐเล็กๆแห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกานะครับแต่เพราะอะไรครับเพราะผลพวงจากการมีการดำเนินนโยบายการเงินที่ค่อนข้างล่าช้าไม่ทันการไม่ทันเกมนะฮะก็เลยทำให้พรรครีพับลิกันภายใต้การนำของจอร์จบุชผู้พ่อเนี่ยต้องแพ้เลือกตั้งนะครับและขณะเดียวกันอลันกรีนสแปนเองก็เป็นหน่อเนื้อเชื้อไขของรีพับลิกันด้วยนะครับก็ครั้งนั้นแหละผมว่าเป็นบทเรียนที่ค่อนข้างเจ็บปวดนะฮะสำหรับพรรครีพับลิกันเองนะเพราะว่าจอร์จบุชผู้พ่อเนี่ยเป็นประธานาธิบดีแค่สมัยเดียวนะก่อนหน้านั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกัน2สมัยกับทั้งนั้นเลยหรือว่าอย่างยิ่งรีพับลิกันเนี่ยนะฮะเรแกนก่อนหน้านั้นก็เป็น2สมัยใช่มั้ยฮะแต่ชอบบุชผู้พ่อแค่สมัยเดียวนะเป็นไงครับฉะนั้นพอมาถึงปี92 93 94มีการลดดอกเบี้ยลงมาเยอะๆนี่นะฮะตอนนั้นเฟดเฟลเลตลดลงมาเหลือ 3% ก็ถือว่าต่ำมากในขณะนั้นนะในมาตรฐานนะนะครับพอบ้านเราขนาดนั้นเนี่ยดอกเบี้ยอัตราเงินฝากดอกเบี้ยมาร่วม 10% นะฮะนะครับ
ดอกอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ก็แค่17-18%นะคงจำกันได้ใช่ไหมฮะนะครับฉะนั้นแล้วเป็นไงฮะพอมีการกระชากดอกเบี้ยลงมาอย่างมากนะครับในขณะนั้นนี่นะฮะเศรษฐกิจอเมริกาก็ฟื้นตัวนะและขณะเดียวกันบิลคลินตันเองก็จัดการเล่นงานญี่ปุ่นอย่างหนักนะฮะญี่ปุ่นขณะนั้นเนี่ยนำโดยมิยาซาวะคีชิมิยาซาวะเป็นนายกรัฐมนตรีนะก็คือไปเล่นงานญี่ปุ่นด้วยข้อกล่าวหาคล้ายคลึงกับที่สหรัฐอเมริกาเล่นงานจีนในขณะนี้ก็หาว่าญี่ปุ่นเนี่ยเติมดุลการค้าแก่อเมริกามากที่สุดในโลกนะญี่ปุ่นต้องแก้ไขนะก็เลยทำให้เกิดวิกฤตการทางการเมืองในญี่ปุ่นนะฮะจนในสุดเนี่ยมิยาซาวะต้องยุบสภาเลือกตั้งใหม่ในกลางปี1993ซึ่งเป็นแรกที่คินตันขึ้นในรองตำแหน่งแล้วก็แพ้เลือกตั้งไปและหลังจากนั้นเป็นไงครับหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าเศรษฐกิจของอเมริกาก็เริ่มอยู่ตัวแล้วฟื้นตัวอย่างรวดเร็วนะฮะนะครับด้วยมาตรการต่างๆนะฮะฉะนั้นเมื่อมันฟื้นตัวมากนะในปี94เนี่ยเฟดก็เลยต้องขึ้นดอกเบี้ยกระชากแรงๆไงฮะเพราะว่าความเข็ดหลาบบทเรียนที่เกิดขึ้นในสมัยเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนะฮะตอนที่ก่อนมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีใหม่เนี่ยนะฮะก็ได้เห็นแล้วนะว่าถ้าปรับเปลี่ยนนโยบายดอกเบี้ยซึ่งเป็นนโยบายการเงินที่สำคัญที่สุดของสหรัฐอเมริกานี่นะฮะไม่ทันเกมไม่ทันการแล้วเนี่ยมันไม่เพียงสร้างความเสียหายให้แก่เศรษฐกิจเท่านั้นแต่อาจจะสร้างความเสียหายให้แก่การเมืองในฝักฝ่ายที่อาจจะเป็นฝ่ายเดียวกับตนด้วยนะครับนะครับฉะนั้นนั่นคือเหตุผลสำคัญข้อหนึ่งนะครับที่น่าจะเป็นสิ่งที่มีการใคร่ควรกันนะฮะครับดังนั้นเนี่ยการปรับดอกเบี้ย 0.75% นะครับจึงเป็นการปรับที่ค่อนข้างรุนแรงและอาจจะไม่แค่ครั้งเดียวนะฮะคือเดิมนั้นเนี่ยเขาคาดคิดว่าเฟดเนี่ยคงจะปรับดอกเบี้ยขึ้นไปจนกระทั่งอยู่ที่ระดับ 1.75-2% ในปลายปีนี้ครับถือว่าเป็นอัตราปกตินะฮะแต่ว่าตอนนี้คนไม่เชื่อแล้วคนคาดว่ามันจะต้องขึ้นไปเป็น 3.25-3.5% ในปลายปีนี้ก็คือขึ้นไปกว่าปกติอีก1เท่าตัวนะครับครับเพราะอะไรครับเพราะปัญหาเงินเฟ้อขนาดนี้มันหนักหน่วงรุนแรงเหลือเกินนะครับและเนี่ยมันกินลึกเข้าไปในปัจจัย4ของประชาชนนะครับผมมองง่ายให้ดูแล้วว่ามันกินลึกเข้าไปในปัจจัย4ยังไงนะฮะครับปรากฏว่าไอ้ราคาน้ำมันเบนซินนี่นะที่คนส่วนใหญ่ของอเมริกันเขาที่ขับรถใช้กันนี่นะฮะมันทะลุ5เหรียญต่อ1แกลลอนเนี่ยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์น้ำมันของสหรัฐอเมริกานะฮะครับแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยน้ำมันไม่เคยถึง5เหรียญต่อบาร์เรลต่อแกลลอนนะฮะแกลลอนหนึ่งก็ 3.785 ลิตรจำง่ายเลยนะฮะ 3.785 ลิตรนะฮะฉะนั้นลิตรหนึ่งเนี่ยมันก็ขึ้นมา 4-5 บาทนะฮะน้ำมันบิทีก็ถือว่าแพงมากนะฮะในกรณีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะฮะแล้วบางรัฐเนี่ยเช่นแคลิฟอร์เนียเนี่ย 6.4 เหรียญต่อแกลลอนครับนะสูงสุดนะราคาน้ำมันที่แพงที่สุดในสหรัฐอเมริกาขณะนี้ก็คือที่รัฐแคลิฟอร์เนียและราคาต่ำสุดก็คือที่รัฐจอร์เจียอยู่ที่ประมาณ 4.41เหรียญต่อแกลลอนนะครับนะส่วนน้ำมันดีเซลเนี่ยยิ่งแพงกว่าใหญ่เลยนะน้ำมันดีเซลก็อยู่ที่5.4เหรียญต่อแกลลอนนะฮะแล้วสร้างความเดือดร้อนเป็นอย่างมากให้แก่คนอเมริกันนะครับแล้วมันไม่เพียงเท่านั้นครับพอมันมีปัญหาเรื่องน้ำมันแพงเนี่ยปัญหาตัวอื่นมันก็ตามมาเป็นพวงเลยตัวอย่างเช่นปัญหาเรื่องปัจจัย4ในชีวิตของคนอเมริกันนะครับ อย่างเดือนพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยอัตราเงินเฟ้อเนี่ยมันขึ้นไป 8.6% เนี่ยครั้งสุดท้ายที่สหรัฐอเมริกาเคยมีเงินเฟ้อในระดับ 8.6% นี่นะฮะก็คือเดือนธันวาคมของปี1981นะหลังจากนั้นไม่เคยสูงขนาดนี้เลยนะครับนะฮะนะครับฉะนั้นเมื่อขึ้นไปในเดือนพฤษภาที่ผ่านมา 8.6% เนี่ยนะครับเป็นไงครับลองไปไล่เรียงดูว่าอะไรบ้างที่มันขึ้นปรากฏว่าพอเช็คข้อมูลมาเนี่ยราคานมนี่นะฮะที่คนต้องดื่มกันวันนึงเขาไม่รู้ต้องกี่ครั้งลงกี่ครั้งนี่นะฮะมันขึ้นไป 15.9% นะเดือนพฤษภาที่ผ่านมาราคานมนี่นะฮะราคาไก่ครับขึ้นไป 17.4% ราคาไข่ครับขึ้นไป 32.2% นะขึ้นไป1ใน3อ่ะของราคาไข่ตามปกตินะฮะเราคิดว่าคนในการกินบริโภคไข่กันวันนึงต้องกี่ฟองใช่ไหมฮะนะอาหารเช้าส่วนใหญ่มันก็จะมีไอ้เบคอนอีกคราวเลยใช่ไหมฮะนะครับแล้วก็ราคาพลังงานเนี่ยขึ้นไป 34.6% นะครับครับฉะนั้นนี่คือตัวอย่างว่าปัจจุบันนี้นะฮะไอแรงคุกคามของเงินเฟ้อเนี่ยมันได้คุกคามกระเป๋าเงินของคนอเมริกันแล้วอย่างเต็มที่นะไม่เพียงค่าอาหารค่าเครื่องนุ่งห่มขนาดนี้ก็แพงมากเลยเพิ่มสูงขึ้นนะฮะค่าที่อยู่อาศัยค่าเช่าบ้านอะไรต่างๆก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับค่ายารักษาโรคก็เพิ่มสูงขึ้นนะ
ฉะนั้นแล้วตอนนี้มันก็เริ่มมีการถกเถียงกันเลยครับว่าระหว่างการปล่อยให้เกิดสภาวะเงินเฟ้อมากๆเนี่ยกับการทำให้เกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะฮะคือให้เลือกระหว่างอินเฟลชันกับรีเซชันเนี่ยน่าจะเลือกอันไหนมากกว่าตอนนี้คนเริ่มลังเลกันแล้วนะครับว่าถ้ายังปล่อยให้อินเฟลชันมันขึ้นในระดับแบบที่เป็นอยู่ขนาดนี้นะฮะและทำให้ประชาชนเองเนี่ยมีการคาดการเกี่ยวกับเรื่องอินเฟลชันที่สูงตอนนี้เนี่ยปัญหาใหญ่คือประชาชนจำนวนมากเนี่ยมีอินเฟลชันexpectation นะฮะก็คือการคาดการณ์ว่าอินเฟลชันมันจะต้องดำรงอยู่ในระดับสูงและอาจจะสูงเพิ่มขึ้นอีกนะถ้าขึ้นเป็น2หลักเนี่ยนะฮะก็คือตั้งแต่ 10% ขึ้นไปเนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นไฮเปอร์อินเฟลชันก็คือเงินเฟ้อที่รุนแรงมากๆนะฮะนะครับฉะนั้นเมื่อคนมี expectation มีความคาดการณ์ว่าอินเฟลชันจะดำรงอยู่ในระดับสูงยาวนานนี่นะครับเป็นไงครับมันก็ยิ่งเร่งทำให้เกิดอินเฟลชันที่เพิ่มสูงขึ้นได้มากขึ้นและง่ายขึ้นเพราะว่าอะไรครับก็ยิ่งเพราะว่ายิ่งกคนจะเริ่มตรงนี้ฮะนะครับคนจะซื้อเคยซื้อทีละชิ้น2ชิ้นก็ซื้อเป็นโหลใช่ไหมฮะนะครับเพราะอะไรครับเพราะเกรงว่าในอนาคตเนี่ยมันจะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นอีกนะครับฉะนั้นแล้วตอนนี้นะครับคำสองคำนะฮะก็คือ1การคาดการเงินเฟ้อก็คือ inflation expectation ของคนมีการเป็นยังไงและตอนนี้ก็เริ่มมีการคำนึงมีการพูดถึงว่าแล้ว recession expectation การคาดการเกี่ยวกับเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเพราะบางคนบอกเอ๊นะฮะนักวิเคราะห์การเงินบางคนในสหรัฐอเมริกาตอนนี้เขาออกมาเปรียบเทียบครับเขาบอกว่าเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยเหมือนคนขับรถด้วยความเร็วสูงบนทางด่วนนะครับอาจจะ80-90 ไมล์เป็นอย่างน้อยขึ้นไปต่อชั่วโมงนี่นะฮะก็ร้อยกว่ากิโลต่อชั่วโมงบนทางด่วนนี่นะฮะแต่ว่าขับไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าปัญหาก็คือมันเลยทางลงที่ตัวเองต้องการจะลงนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยการชะลอรถจะมีความหมายไหมครับแล้วยังขับต่อไปเนี่ยนะครับก็บอกมันมีทางเดียวทางเดียวก็คือเลยครับคุณต้องยูเทิร์นต้องกลับรถใช่ไหมฮะเพื่อจะได้หาทางลงในทางที่คุณจะลงอ่ะไม่งั้นคุณจะเลยไปอีกไกลเลยใช่ไหมครับนะฮะยิ่งทางด่วนอเมริกาเนี่ยบางทีมันเป็นร้อยกิโลใช่ไหมหลายสิบกิโลว่าเป็นร้อยกิโลกว่าหาทางลงเจอที่ใช่ไหมฮะนะครับเป็นไงครับก็เลยตอนนี้ก็บอกว่าคุณจะต้องยูเทิร์นคุณจะต้องชะลอและกลับหลังรถด้วยนะฮะก็หมายความว่าคุณจะต้องปล่อยให้เศรษฐกิจตกต่ำลงหรือว่าถดถอยลงนะครับเพื่อทำให้โอกาสในการที่จะตั้งต้นใหม่ได้ง่ายขึ้นนะฮะและนี่เองมันก็เลยกลายเป็นข้อถกเถียงว่าเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยมันจะซอฟต์แลนดิ้งหรือว่าฮาร์ดแลนดิ้งตอนนี้คนเริ่มไม่เชื่อกันแล้วนี่ก็ว่ามันจะซอฟต์แลนดิ้งก็คือสามารถชะลอตัวลงแล้วก็ล่อนลงอย่างนิ่มๆนะฮะตอนนี้คนเริ่มคิดว่ามันอาจจะกลายเป็นฮาร์ดแลนดิ้งนะฮะและนี่เองที่ทำให้ Financial Times หนังสือพิมพ์ที่เรารู้จักกันดีนะฮะก็ออกไปทำโพลสอบถามนักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังนะครับร่วม50คนนะฮะที่มีชื่อเสียงระดับโลกนี่นะฮะว่าคุณมีความเห็นยังไงต่อการโอกาสการเกิดเศรษฐกิจถดถอยหรือว่า recession ในสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าเป็นไงครับปรากฏว่า 40% คาดคิดว่า recession คงเกิดขึ้นเนี่ยนะครับในไตรมาสที่1หรือว่า2ของปีหน้านี้เดิมนั้นเนี่ยเขาคาดว่าอาจจะเกิดปลายปีหรือว่าต้นปี2024ใช่มั้ยฮะตอนนี้ว่าไอ้2023นี่แหละมันเกิดและ 70% ของไอ้ที่ไปสอบถามมาร่วม50คนของนักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังเนี่ยคาดว่า recession คงเกิดแน่นอนในปีหน้านี้และในเกือบ50คนเนี่ยเกือบครึ่งหนึ่งหรือว่า 40% เนี่ยเห็นว่ามันจะเกิดในช่วงครึ่งปีแรกนี่แหละนะครับและเมื่อเป็นอย่างนี้ไปครับมันก็จะเกิด recession expectation หรือว่าการคาดการเกี่ยวกับการถดถอยของเศรษฐกิจคำถามที่ผมอยากจะถามปรึกษาพูดคุยกับคุณมนตรีกับคุณอภิรักษ์ก็คือว่าครับถ้าคนเป็นคาดการว่าเศรษฐกิจจะถดถอยเนี่ยคนจะมีพฤติกรรมยังไงครับเช่นคนที่เล่นหุ้นอยู่ถือหุ้นอยู่เนี่ยครับถ้าคาดการว่าเศรษฐกิจในอนาคตถดถอยแน่นอน 70% เชื่อว่ามันจะถดถอยในปีหน้านี้อาจจะเป็นต้นปีด้วยนี่นะครับนะเมื่อกี้เราวิเคราะห์แล้วว่าคนมันคาดการเกี่ยวกับเงินเฟ้อเนี่ยคนมันก็จะตุนนี่ไหมฮะแล้วถ้าเผื่อคนคาดการว่าจะเกิดเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยเช่นคนถือสินทรัพย์ต่างๆซึ่งมันมีราคาสูงมากในช่วงที่ผ่านมาจนถึงขนาดนี้แม้จะปรับตัวลงไปบ้างแล้วนี่นะคนจะมีพฤติกรรมยังไงครับอยากให้คุณมนตรีทำข้อสอบก่อน ไม่แน่ใจคือถ้าเกิดผมเป็นนักลงทุนเนี่ยถ้ามองว่าเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยการลงทุนในตลาดก็คงจะให้ผลตอบแทนที่น้อยลงเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่โตตามอาจารย์แต่นึกไม่ออกว่าจะโยกเงินไปที่ไหนเพราะว่าที่ไหนก็ยังน่ากลัวอยู่ทุกที่เลยอาจารย์นะอันนี้จะบอกของผมนะคือเศรษฐกิจเวลาเศรษฐกิจมันถดถอยเนี่ยมันถดถอยไปทุกเรื่องไม่แต่ราคาทองเนี่ยใครจะไปคิดเขาบอกโหมันร่วงลงมาเหลือออนหนึ่งนี่นะครับ1,812 12 เหรียญนะฮะก
่อนหน้านั้นมันร่วมเพิ่ม 2,000 เหรียญใช่มั้ย 1,900 กว่าเหรียญใช่มั้ยฮะนะออนนึงออนนึงจะไม่ง่ายคือประมาณ2บาทนะฮะใกล้ๆ2บาทประมาณ2บาทคิดที่เป็นน้ำหนักของไทยนี่นะฮะนะครับก็ตอนนี้มันร่วงลงมาร่วม100เหรียญนะฮะจากที่เคยขึ้นไปในช่วงไม่กี่ที่ก่อนหน้าเนี่ยต่อเรียกว่าร่วม50เหรียญต่อบาทของไทยนะฮะ50เหรียญเท่าไหร่ครับก็ร่วม 2,000 บาทต่อบาทนึงนี่นะฮะนะครับนะน้ำหนักต่อบาทนึงเนี่ยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราจะมีการวิเคราะห์กันนะฮะว่าเศรษฐกิจมีการขนาดเนี้ยมีแนวโน้มจะเป็นอย่างไรนะฮะนี่คือบทเรียนราคาแพงมากนะครับว่าถ้ามีการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือว่าขาลงที่ผิดพลาดเช่นปรับช้าเกินไป behind the curve แล้วเนี่ยมันก็จะมีต้นทุนอย่างที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับนะก็คืออะไรครับก็คือต้องปรับมากและปรับอย่างรุนแรงและแม้แต่คืนเนี้ยปรับแค่50ตังค์หรือว่า 0.5% เนี่ย คนมันก็ยังไม่เชื่อนะว่าคุณปรับถูกต้องหรือเปล่าปรับเอาใจตลาดหุ้นหรือเปล่านะครับหรือแม้แต่คนที่ลงทุนในตลาดหุ้นก็อาจจะไม่เชื่อด้วยนะครับและนี่เองมันก็เลยบั่นทอนต่อนะครับต่อเลยครับต่อเรื่องความน่าเชื่อถือหรือว่ากิจภูมิของเฟดเนี่ยพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการการเงินนะซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะฮะเพราะเราต้องยอมรับว่าประธานเฟดแต่ละคนในช่วงที่ผ่านมานี่นะครับแม้แต่คนปัจจุบันเนี่ยนะก่อนหน้านี้นะครับก็เรียกได้ว่ามีวาจาศักดิ์สิทธิ์เรียกว่าเวลาพูดเวลาให้สัมภาษณ์แต่ละครั้งนี่นะฮะมันเหมือนทองคำร่วงมาจากปากเลยนะฮะนะครับเพราะว่าคนจะไปตีความกันว่าเออคุณจะลงทุนยังไงต่อใช่ไหมครับนะจะซื้อจะขายหุ้นยังไงอะไรแบบนี้เป็นต้นใช่ไหมฮะนะและถ้าเผื่อความน่าเชื่อถือของนะครับหน่วยงานธนาคารกลางที่มีความสำคัญที่สุดในโลกยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกของประเทศที่มี GDP ร่วม1ใน4ของ GDP รวมของโลกเช่นสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นตามมาครับนะนั่นคือคำถามข้อหนึ่งล่ะที่มีการไถ่ถามมีการวิเคราะห์กันครับนะครับอาจารย์มันจะต้องมาเรียนรู้กับบ้านเราด้วยหรือเปล่าครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นสัญญาณจากฝากการเมืองเสมอที่กลัวจะมีปัญหากับเศรษฐกิจจนเหมือนส่งสัญญาณว่าเออกนง.เออหรือแบงค์ชาติเองเนี่ยไม่ให้ขึ้นนะไม่ให้ขึ้นนะในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ behind the curve มันก็อาจจะขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดเราขึ้นช้าไปแล้วเนี่ยมันอาจจะดักไม่อยู่ไม่แน่ใจว่าเราจะพอที่จะเทียบเคียงกับเรื่องบ้านเราได้ด้วยหรือเปล่าฮะอาจารย์ตอนนี้นอกจากบ้านเราแล้วมันก็ยังมีญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ยังมีอะไรครับมีสหภาพยุโรปนะคือ ECB ธนาคารกลางยุโรปเนี่ยซึ่งจะขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ10กว่าปีนี่นะครับในเดือนกรกฎาคมนี้ก็คงจะคล้ายเคียงของเรายิ่งกรณีของแบงก์ชาติญี่ปุ่น BOJ Bank of Japan ที่อยู่ภายใต้การนำของตัวแบงก์ชาติคือในคุโรดาเนี่ยก็ดูเป็นหนึ่งว่ายังไม่มีแนวโน้มจะขึ้นดอกเบี้ยด้วยซ้ำไปนะนะครับมันก็ยังไม่น่าแปลกใจว่าตอนนี้เงินเฟ้อในญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเป็นไงครับเงินเฟ้อที่เป็นดัชนีราคาผู้บริโภคยังขึ้นไม่เยอะนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นดัชนีราคาค้าส่งในเดือนล่าสุดเดือนพฤษภาเนี่ยบวก 9.1% ครับนะครับก็เรียกว่าเกือบจะเป็นตัวเลข2หลักอยู่แล้วและอาหารก็แพงขึ้นเป็นตัวเลข2หลักอย่างที่เราเคยวิเคราะห์มาแล้วนะฮะแล้วตอนนี้ก็เรียกว่าสร้างความหนักใจอย่างมากและที่หนักใจเป็นพิเศษก็คืออะไรครับก็คือเงินเยนมันร่วงเอานะครับวัน2วันที่ผ่านมามันทะลุ135เยนต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งไม่เคยเป็นอย่างเงี้ยมาเป็นโอ้โหก็ร่วม20ปีแล้วล่ะนะที่เงินเยนเป็นอ่อนค่ามากขนาดนี้นะฮะตอนนี้ถ้าคุณอภิรักษ์จะไปญี่ปุ่นเนี่ยเอาเงินบาทไปแลกเงินเยนนี่นะฮะ26บาทต่อ1เหรียญเท่าไหร่26บาทหรือ25บาทตอนนี้อาจจะเหลือ25บาทแล้วนะ25บาทเศษนี่นะฮะจากที่ไม่เคยเท่าไหร่ครับก็คือ33นะครับก็คือปกติแล้วเนี่ย3เยน1บาทนะครับตอนนี้เป็นไงครับ4เยน1บาทนะครับประมาณ4เยน1บาทก็หายไป 25% ใช่ไหมฮะหายไป1ใน4ใช่ไหมครับนะแต่นี้ได้ข่าวว่าคนไทยหลายคนที่เตรียมที่จะไปท่องเที่ยวญี่ปุ่นเป็นไงครับแลกกันใหญ่เลยนะฮะตุนเอาไว้ก่อนนะครับเผื่อเปิดเมืองมากจะได้เดินทางไปเที่ยวด้วยต้นทุนค่าท่องเที่ยวที่ลดลงไปเนี่ยนะ20%นะไอ้ที่เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอย่างที่เห็นอยู่ในขณะนี้ครับนะครับและตอนนี้เนี่ยนะครับที่มันมีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสับใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะเลยนะล่าสุดนะครับนอกจากสแต็กเฟชั่นนอกจากรีเซนอกจากอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันมีคำหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นใหม่ล่าสุดเนี่ยก็คือคำว่า shrinkflation โอ้เป็นยังไงอาจารย์ shrink ก็คือการหดตัวลงหรือว่าการลดลง flation ก็คือการเฟ้อขึ้นมาก็คือเลยครับก็คือผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยนี่นะครับไม่กล้าขึ้นราคาสินค้าเพราะกลัวจะเสียตลาดครับฉะนั้นเมื่อไม่กล้าขึ้นราคาสินค้าขณะที่ตัวเองต้องเผชิญกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเนี่ย
ผู้ประกอบการหรือว่าผู้ผิดเขาจะต้องมีพฤติกรรมหรือว่าดำเนินการบริหารจัดการธุรกิจของเขาอย่างไรครับถ้าเราลองคิดง่ายๆคือมันเป็นที่มาของคำว่าฟริงชิงเฟลชันนี่แหละลดต้นทุนอาจารย์ลดต้นทุนหรือบางทีผมคิดอย่างสินค้าบางตัวนี้เขาอาจจะออกจากตลาดเลยนะอาจารย์อย่างบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยไปบีบเขาเยอะเนี่ยเอาก็จริงไม่ให้เขาขึ้นเนี่ยถึงเวลาเนี่ยส่วนต่างเขาไม่ได้นี่เขาก็ไม่ขายอาจารย์บางทีผมว่าเป็นอย่างนั้นครับในกรณีของหลายประเทศเขาใช้วิธีการลดจำนวนลงแต่ว่าขายราคาเดิมครับอันนี้เรียกว่าชิงเฟลชันไอชิงเฟลชันก็คือลดราคาลดขนาดลงฉะนั้นตอนนี้เราจะเห็นเครื่องดื่มหลายๆยี่ห้อเนี่ยนะครับอาจจะไม่ใช่บ้านเราอย่างเดียวที่อื่นด้วยนะฮะที่มีการเปลี่ยนขวดบิดเบี้ยวไปมานี่นะครับเพื่อบางคนคิดว่าเพื่อทำการบริหารตลาดหรือว่าทำมาร์เก็ตติ้งแมเนจเมนต์จริงๆก็ไม่ใช่นะครับจริงๆวัตถุประสงค์คืออะไรครับก็คือจะทำให้ปริมาตรของเครื่องดื่มที่จะใส่ในขวดที่มันบิดตัวดูเป็นหนึ่งว่ามันวัยรุ่นอาจจะชอบนี่นะฮะแต่มันน้อยลงลดน้อยลงใช่ครับนี่คือชิงเฟชั่นที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางนะฮะประเทศไหนเนี่ยมีโอกาสเกิดชิงเฟชั่นได้มากก็เพราะก็เกิดจากอะไรครับเกิดจากการที่ประเทศเหล่านั้นเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องของความอ่อนล้าลอยแรงของดีมานด์หรือว่าอุปสงค์อยู่นะก็คือว่าคนขึ้นขึ้นราคาไปแล้วเนี่ยยอดขายของมันก็จะตกลงแต่ว่ายังไงก็จำเป็นต้องขายอ่ะเป็นไงครับก็ไปครับตอนนี้ในสหรัฐอเมริกานะครับไปซื้อไอ้พวกกระดาษชำระเนี่ยมันก็จะมีแผ่นน้อยลงเป็นอย่างมากเลยนะฮะในแต่ละโมดเนี่ยนะครับแล้วก็ไปซื้ออนะครับผงซักฟอกก็ดีแชมพูก็แชมพูสระผมก็ดีอะไรก็ดีนะครับมันก็จะมีซีซีที่หายไปเป็นหลายๆเปอร์เซ็นต์หรือว่าเป็น 40% เลยนะฮะเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้ขายราคาเดิมได้นะภาษาเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราเรียกว่ากระบวนการ non price managementว่าใช้คำว่า non price competition ใช้การแข่งขันที่ไม่ใช่ราคานะครับเพราะว่าขืนมีการปรับขึ้นลงราคาแล้วอาจจะทำให้ตัวเองเสียตลาดก็เลยใช้วิธีการ non price non price ก็คืออะไรครับเปลี่ยนรูปลักษณ์ของสินค้าเปลี่ยน packaging นะครับหรือว่าปรับลดหรือว่าปรับเพิ่มขนาดของปริมาตรหรือว่าขนาดของสินค้าที่ตัวเองขายโดยที่ไม่แปรเปลี่ยนราคาซึ่งขนาดนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นและขยายตัวซึ่งจะสร้างความไม่พอใจให้แก่ผู้บริโภคเป็นอย่างมากเพราะก็รู้ไงครับว่าจริงๆแล้วมันแพงขึ้นแต่ว่าคุณเล่นแร่แปรธาตุให้ดูหนึ่งว่ามันไม่ได้แพงขึ้นใช่ไหมครับแต่ครับคุณมาตรีมีประเด็นตรงไหนไหมครับก็เพียงแต่อาจารย์ครับคืนนี้เป็นที่คาดการอยู่แล้วว่าจะต้องขึ้นและขึ้นไม่ใช่น้อยๆด้วยแล้วพอขึ้นอย่างนั้นจริงๆแล้วบ้านเราวันพรุ่งนี้มันจะมีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงหรือจะต้องตกอกตกใจกันในแง่ของสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาในบ้านเราพรุ่งนี้ครับอาจารย์ครับครับการคาดว่าจะขึ้นไปถึง 0.5% เนี่ยมันได้มีการพูดถึงกันมาเพราะว่าหลายวันละนะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยถ้าจะขึ้นจริงแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคำอธิบายของเฟดเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจอโรมพาเวลซึ่งเป็นประธานเฟดนะฮะว่าคนอธิบายแล้วเนี่ยฟังขึ้นไหมสร้างความน่าเชื่อถือสามารถไปจูงใจให้แก่บรรดาผู้บริโภคหรือว่านักลงทุนในสหรัฐอเมริกาไหมนะครับอันนี้จะสำคัญมากจะน่าไอ้เที่ยงคืนหรือว่าคืบขึ้นประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งของคืนเนี่ยนะฮะจะต้องติดตามให้ดีเลยนะครับเนี่ยสิ่งสำคัญอันหนึ่งที่เฟดต้องทำก็คืออะไรครับก็คือการบริหารลมปากครับว่าลมปากของคุณเนี่ยนะครับเป็นลมปากที่ฟังแล้วเนี่ยขมหูหรือว่าหวานหูนะครับนะก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะต้องติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดและผมเชื่อว่าทั้งโลกนะฮะที่สนใจเรื่องเศรษฐกิจโดยเฉพาะยิ่งผู้ที่ลงทุนอยู่ในตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยนะฮะเรียกได้เลยว่าช่วงเที่ยงคืนถึงที่หนึ่งคืนเนี่ยโลกเศรษฐกิจอาจจะหยุดหมุนไปชั่วขณะนะครับอยู่ที่คำอธิบายแม่ผมนึกถึงเรื่องการเมืองบ้านเราบางเรื่องก็รอคำอธิบายเหมือนกันว่าจะมีน้ำหนักแล้วคนฟังจะเชื่อหรือไม่เชื่อขอบพระคุณครับอาจารย์ครับครับยินดีครับครับสวัสดีครับครับ